สวัสดีครับมื้อนี้นายกล่าวกับพ่อก็สิได้มาเผาถ่านนะครับการเผาก็โดยใส่ถัง200ลิตรนะครับเริ่มแรกก็สิได้ขุดหลุมนะครับวางถัง200ลิตรบนหลุมแล้วค่อยก่อไฟด้านล่างแต่บางคนก็สิวางบนก่อนเสาหรือว่าใส่อิฐบล็อกวางเป็น3เสานะครับก่อไฟด้านล่างก็ได้คือกันครับผมแล้วแต่สะดวกหลังจากว่างตำแหน่งของถังได้แล้วนะครับก็สิใส่ไม้ลงไปในถังหลังจากนั้นก็ทำการเผานะครับเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันเลยนะครับครับหลังจากเอาไม้ใส่ถังเต็มแล้วก็ให้ปิดฝาถังให้แน่นแล้วก็เปิดรูที่บนฝาถังทิ้งไว้นะครับหลังจากนั้นก็ให้ก่อไฟนะครับที่เราเตรียมเศษไม้ไว้ที่อยู่ใต้ถังนะครับครับอันนี้ผมลืมบอกไปครับตอนที่เฮาใส่ไม้ครับช่วงแรกๆที่อยู่ก้นถังนะให้เอาไม้อ้อยไฟหรือว่าเศษไม้แห้งนะครับที่เราเตรียมไว้เพื่อจะให้ติดไฟในถังนะครับให้เราวางไว้บริเวณก้นถังนะครับพอประมาณนะครับผมเมื่อไฟในถังติดแล้วก็เสียดให้ค่อนขาวนะครับพุ่งขึ้นมาที่ฟ้าด้านบนนะครับเสียงว่าไฟในถังในเริ่มติดแล้วนะครับลักษณะนี้เขาก็ทิ้งไว้นะครับประมาณ8ชั่วโมงนะครับก็เวลาเผาก็เผาตอนเช้านะครับเพื่อตอนเย็นเขาจะได้ปิดถังเลยนะครับลมแรงครับนะครับเดี๋ยวก็ค่อยติดตามชมจนกว่าค่อนขาวจะหมดแล้วครับผมตอนนี้ก็ประมาณตอนเย็นนะครับแวะมาเบิ่งเตาถ่านครับปรากฏว่าค่อนขาวเหมือนแล้วครับฝั่งแรกก็ถูกเผาคิดว่าเผาหมดแล้วครับตอนนี้ถึงกันตอนที่ว่าเราจะต้องปิดรูนะครับปิดรูด้านบนให้หมดนะครับแล้วก็เอาดินโปะปุดรั่วข้างล่างก็สิปิดด้วยดินปุดรั่วทั้งหมดครับThank you.
เมื่อปิดเตาเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนเช้าจังค่อยสิมาเปิดเตานะครับเพื่อรอให้เตาเย็นลงนะครับนี่ครับตอนเช้าได้มาเปิดเตาถือว่าโอเคนะครับทานสิบ่ได้หลายเพราะว่าเฮาเติมใหม่บ่เต็มถังนะครับใส่ใหม่บ่เต็มถังปริมาณก็ได้น้อยลงตามใหม่ที่เฮาใส่ลงไปครับขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมคลิปจนจบนะครับซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ